อบอุ่นมากๆแพทริเซียฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวที่เขาใหญ่สำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแพทริเซียคูดกับสามีนักธุรกิจโน้ตวิเศษและลูกสาวน้องเอลิเซียน่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักสดใสของ3คนพ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับเสมอเลยมีแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะอย่างล่าสุดแพทริเซียก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักๆหลังไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวและเพื่อนๆที่เขาใหญ่โดยแพทริเซียโพสต์ภาพพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่า Merry Christmas บรรยากาศฉลองคริสต์มาสดูน่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะช็อตที่3คนพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันน่ารักมากๆยิ้มแป้นทั้งบ้านเลยคุณแม่ก็นั่งกินอาหารส่วนลูกสาวก็นั่งรอตาแป๋วเลยน่ารักมากๆน้องเอลิเซียในชุดกวางน้อยสีขาวน่ารักอย่างกับตุ๊กตาเลยลูกคุณแม่ก็สวยออร่าส่วนลูกสาวก็น่ารักจะมากมากโฟกัสไม่ถูกเลยส่งท้ายด้วยรอยยิ้มอันแสนสดใสของสาวน้อยน่ารักตาแป๋วจังเลยลูก